สนับสนุนโดยฮาตาริแฮปปี้นิวแฟนให้แฟนแทนของขวัญปีใหม่นายวีรพลรักเสมอวงแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตได้รับแจ้งจากแฟนเพจว่ามีคนนั่งกอดเข่ากลางถนนสายอำเภอบ้านดุงบ้านดุงใหญ่โค้งอันตรายขายเกลือกลัวจะเกิดอันตรายเพราะมีรถวิ่งผ่านไปมาจำนวนมากหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบเพื่อให้การช่วยเหลือซึ่งพบกับชายหนุ่มนั่งกอดเข่ากลางถนนจริงสอบถามเบื้องต้นทราบว่าชื่อนายโอ๊ตอายุ23ปีชาวบ้านหนองเตยโนนสวรรค์ตำบลบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีจากนั้นจึงนำออกจากกลางถนนมานั่งข้างถนนนั่งริมฟุตบาทข้างถนนทันทีโดยนายโอ๊ตน้ำตาซึมนั่งระบายเรื่องราวชีวิตของตนเองว่าวันนี้ผมขอตายได้ไหมคนทางบ้านจะได้สบายสาเหตุที่ผมนั่งกลางถนนเพราะอยากตายอาศัยอยู่กับตาและยายแม่เสียชีวิตนานแล้วพ่อไปทำงานรับปากจะมารับไปอยู่ด้วยรับปากมาจะวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ไม่ได้มาเลื่อนไปปลายปีผมรอพ่อมาตั้งแต่ผมอยู่ป .6 จนถึงตอนนี้อายุ23ปีนานกว่า11ปียังไม่มารับเลยและอีกอย่างเมื่อวานเป็นวันเกิดผม23ปีพอดีตาเอาเงินให้200บาทเป็นของขวัญวันเกิดและดันมาถามเอาคืนจะเอาไปซ่อมรถซาเล้งผมบอกตายายแล้วอย่าให้ผมฟิวขาดถ้าผมฟิวขาดผมไม่ได้กลัวตายหนุ่มท้อชีวิตพูดไปก็ร้องไห้ไปผมมานั่งกลางถนนหวังให้รถเหยียบตายวันนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเมื่อวานตาให้เงิน200บาทเนื่องในงานวันเกิดแต่สุดท้ายก็มาโอ้อ้าวเอาคืนมันใช่อยู่หรือนายวีรพลจึงได้มอบเงิน200บาทให้เนื่องในวันเกิดและถามว่าเล่นยาเสพติดไหมนายโอ๊ตบอกว่าไม่เล่นครับกินแต่ยาแก้ชักและนายวีรพลรับปากจะซื้อโทรศัพท์ให้หลังจากนายโอ๊ตอยากได้โทรศัพท์เป็นของขวัญวันเกิดด้วยจากนั้นตำรวจชุดสายตรวจสภ.บ้านดงได้พาตัวนายโอ๊ตกลับบ้านไปพักผ่อนที่บ้านเพื่อสงบสติอารมณ์โดยล่าสุดพ่อได้ติดต่อมาแล้วว่าจะมารับลูกชายไปภายในสัปดาห์นี้